ุดเหลืองถึกเกินไปขอดูดาวที่หอดูดาวนะครับผมโบราณนานแล้วอยู่ที่อำเภอสองดาวก็ทำเป็นหอไว้นะครับผมซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับสถานีโทรคมนาคมนะครับผมของส่วนทางทหารนะครับผมป้ายนี้คือป้ายผาสุริยันวิวพอยเดินไปทางนี้ฮะระวังงูจงอางโอ้ใส่มีงูจงอางด้วยแต่ว่าจุดที่เรามาจอดนะครับผมตรงผานี้ครับผาดงก่ออยู่ใกล้กับหอส่องดาวรถเรามาจอดตรงนี้เป็นผาสูงชันนะครับมองเราไปข้างล่างโอ้โหสูงริบๆเลยโอ้โหเห็นทุ่งนาเหมือนกันกับอะไรล่ะป่าวงป่าแหว่งหลายจุดเลยนะครับผมอาจจะย้อนแสงหน่อยนะครับมีบางจุดที่เมฆบางก็เป็นสีเทาๆอันนี้คือยอดภูพานกลุ่มเทือกเขาภูพานจุดหนึ่งเหมือนกันครับของผาแห่งนี้หลุมนี่ก็เหวลึกฮะส่องลงไปข้างล่างโอ้โหหน้าผาสูงชันมากนะครับผมโอ้โหสูงชันมากถ้าน้ำมีฝนตกก็คงจะเป็นน้ำตกที่สูงใหญ่มากแล้วครับแต่ว่าไม่มีน้ำนะครับเขาก็ทำที่รั้วกั้นไว้ด้วยนะทีก็นภาที่พามาก็คือมาดูหอดูดาวนี่แหละครับที่อยู่ที่อำเภอส่องดาวจังหวัดสกลนครอาจชื่ออาจจะมาจากมีหอดูดาวอยู่ที่อำเภอนี้นะครับโอ้เขาปลูกต้นสนลายล้อมดอกเฟื่องฟ้าอยู่หน้าทางขึ้นนะครับเข้าไปดูด้วยกันนะครับผมก็มีจุดนั่งพักล้อมอยู่4จุดนะครับเขาทำไปถนนล้อมรอบเนาะทางขึ้นหอดูดาวมีสองเส้นทางสองทางนะเราจะขึ้นตัวไหนขึ้นตัวนี้ก่อนตัวแรกขึ้นตรงนี้ก็ได้นะครับมองทางนี้ที่ไปนภานะครับแล้วก็จุดนั่งพักขึ้นไปดูด้วยกันนะครับนี่แหละครับผมหอดูดาวอยู่ติดกับสถานีโทรคมนาคมของทางการทหารเป็นจุดดีเลยสัญญาณนะครับขึ้นไปต่อหอดูดาวโบราณเห็นบอกว่าตั้ง
หรือมีหอนี้ตั้งเป็น100 ปีแล้วแต่เขาไม่ได้ทำหอลักษณะนี้ไว้นะครับอาจให้คนมาดูดาวตอนช่วงเพราะมันสูงเนาะสูงก็สามารถมองเห็นดาวได้ทั่วรอบทิศ360 องศาแล้วครับแล้วก็เห็นวิวทิวทัศน์กว้างใหญ่ไพศาลกว้างไกลมากนู้นนะครับโอ้โหหอดูดาวหอดูภูเขาหอดูเมืองด้วยครับผมตรงจุดนี้นะครับหอส่องดาวดูจันทรุปราคาดูสุริยปราคาอาจจะมาที่นี่ก็ได้เนาะตรงหอก็มีรูปพระอิศวรหรือพระอะไรนะฮะมันแหลมจั่วก็ลักษณะนี้ครับผมไม่มีอะไรนะฮะก็ใครอยากจะมาชมดาวก็มาที่นี่ได้แล้วก็ดูวิวทิวทัศน์ได้ด้วยนะครับผมนี่เป็นสถานที่ของทางทหารสถานีทวนสัญญาณอยู่บนยอดเขานี้นะครับผมตรงนั้นไปที่เก็บกับน้ำทหารของกองทัพอากาศนะครับพื้นที่นี้โอ้โหขึ้นมาอยู่ตรงนี้มองเราไปข้างล่างแล้ววิวๆนะฮะเมฆบังมั่งสุดลูกหูลูกตาเลยครับผมป่าดงทึบที่เราขึ้นมาเมื่อสักครู่นะครับผมมีเส้นทางไปต่อทางนู้นอีกนะแล้วเราจะไปต่อกันที่วัดถ้ำพวงนะครับผมที่ในหลวงรัชกาลที่9เคยมาไหว้พระหลวงปู่วันนะครับผมนี่ก็สงดาวจังหวัดสกลนครอันนี้ก็นะครับผมก็ขอขอบคุณที่เข้ามาดูช่องของสุริยะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ลองดู